เฮ้ยเหนื่อยใจจังเลยครับทุกคนโอ้โหเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็อัดคลิปใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะอัดเสร็จปุ๊บวิดีโอหายครับแต่เสียงยังมีนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็อัดไปอีก1ชั่วโมงนะครับสรุปว่าวิดีโอมีครับแต่เสียงของผมหายอะไรวะเนี่ยชีวิตผมทำไมมันลำบากอะไรขนาดนี้วะซึ่งคือแบบผมโมโหมากนะเอาจริงซึ่งแบบผมพยายามที่จะทำคลิปทุกวันเลยนะครับแต่เรียกว่าที่เมื่อวานไม่ได้เอาคลิปลงเนี่ยก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าผมยังไงอ่ะบางทีผมก็คิดว่าผมก็รอบคอบมากๆแล้วนะผมแบบอัดเสียงแบบนู้นแบบนี้ไว้นะแต่สุดท้ายโอ้มันหายไปทีละอย่างนะเมื่อวานโอ้ไม่อยากจะพูดละมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาตบผีให้ทุกคนดูนะครับซึ่งเรียกว่าผีวันนี้ที่เราได้เจอนะนั่นก็คืออะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยนะไอหุ่นโยนะเห็นปะเขาเรียกนะแฟงกี้สไตล์ใช่ปะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมเรียกว่าอะไรนะแฟงกี้อะไรของโฆษณาวะเน็ตก็ปิดตลอดนะมึงก็ขึ้นมาอยู่ได้อะไรของมึงวะเนี่ยผมงงมากเลยครับเกมโมชั่นนี้คือมึงเอาโฆษณามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมึงได้ตังค์เยอะขนาดนี้มึงแบ่งกูหน่อยก็ได้นะพี่โอ้โหเรียกว่าโฆษณาไม่ขึ้นทุกเกมนะแล้วผมก็ปิดเน็ตทุกเกมเลยเว้ยก่อนที่ผมจะเข้าเกมนี่คือแบบผมก็ปิดนะสุดท้ายโฆษณามันก็ยังขึ้นมันแบบผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะทำยังไงแล้วจริงแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นเกมของเรานะซึ่งโอ้โหแบบผมปวดหัวมาเลยเว้ยโอ้ช่วง 2-3 วันมานี้แบบมันมีแต่เรื่องอะไรก็อีหยังก็บ่ฮู้นะคือตอนนี้แม่งไม่อยากจะพูดภาษาอะไรเลยนะหรือว่าอยากจะพูดภาษาเอเลี่ยนเลยนะตอนนี้โอ้ยอ๋อซึ่งตอนนี้ผมเพื่อนผมก็แตกไปแล้วนะอะไรวะเนี่ยตายไป2คนแล้วนะครับโดนเฟงเกนสไตล์ฆ่าไปนะอะไรวะเนี่ยทำไมผีมันโหดอะไรขนาดนี้วะซึ่งเกมนี้ผมยอมรับนะว่าผีมันโหดจริงเว้ยแต่ขอโทษนะครับคือผมโหดกว่าผีนะซึ่งว่าคลิปที่ผมอัดก่อนหน้านี้เนี่ยผมชนะทุกตาเลยนะแต่ถ้ามาแพ้คลิปนี้นะกูไม่รู้จะพูดยังไงละแม่งทำดีทุกตาทำดีทุกเกมสุดท้ายแม่งไฟหายอันนู้นอันนี้หายกูไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงละโอเคนะครับคนซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะถามว่าพี่แล้วพี่จะบ่นทำไมเยอะแยะวะเออพี่จะบ่นทำไมพี่ก็เล่นเกมเลยพี่มีหน้าที่เล่นเกมใช่ไหมพี่ก็เล่นเกมนะซึ่งก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมทุกคนดูเลยนะครับหรือว่าผมจะไม่บ่นแล้วนะเราจะเก็บกดไว้อัดกับผีนะครับมาเลยเฟรนช์สไตล์น้องมาเลยครับเพ่น้องอยากได้อะไรอ่ะพี่มีให้ตลึมเลยไอ้น้องได้อะไรอ่ะน้องอยากได้สายฟ้าใช่เปล่าซึ่งไอ้เฟรนช์สไตล์เนี่ยตอนที่มันฟื้นคืนชีพมานะครับมันโดนสายฟ้าผ่าไปที่อะไรวะที่ตัวมันนะแล้วสุดท้ายมันก็มีชีวิตนะครับนี่คือประวัติย่อๆของเจ้าเฟรนช์สไตล์นะครับใช่ปะมันใช่ชื่อนี้ใช่ปะทุกคนหรือว่าผมลืมไปแล้วนะซึ่งผมเคยดูหนังมันมาเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดูอะไรของมันละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมาเป็นคนที่จะฆ่าเจ้าเฟรนช์สไตล์ให้แบบอยู่หมัดนะครับแต่ผมคิดว่าเตียงของผมเนี่ยมันอยู่ใกล้ประตูเกินไปหรือเปล่าวะแล้วตอนนี้เกมก็ค้างอีกอะไรอยู่นี่มันมีแต่ปัญหาชีวิตวะเนี่ยมึงตีกูเลยพอกูแก้บั๊กได้นิดหน่อยนี่มึงตีใหญ่นะประตูเนี่ยนึกว่าถ้ากูไม่ช่วยมึงเนี่ยมึงยืนไปนานแล้วเพื่อนมานึกว่าเมื่อกี้เนี่ยเกมอาจจะไม่สนุกนะมาเลยซึ่งว่าเวอร์ชันเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะมันคือแบบมันไม่ได้เหมือนไอ้อะไรอะเกมลองสู้ผีไอเวอร์ชันปกตินะซึ่งไอเวอร์ชันธรรมดาแล้วไอเวอร์ชันเดิมเนี่ยคือไม่อัปเดตหาอะไรด้วยคนมันเป็นแบบเดิมๆนั่นแหละอะไรก็เดิมๆนะโอ้โหเรียกว่าเบื่อกันหมดแล้วนะจากที่ว่าเกมมันจะพุ่งตอนนี้แม่งแทบจะดับไปแล้วนะเพราะว่าแม่งไม่มีใครเล่นแล้วครับมันเป็นเกมที่กำลังจะตกยุคนะหรือว่าใครที่เรียกว่าที่เบื่อก็ฝากไปบอกผู้พัฒนาทีนะครับว่ามึงแบบเพิ่มโหมดอย่างอื่นมาได้แล้วนะซึ่งถ้าไอ้เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันเพิ่มโหมดอย่างอื่นมาเนี่ยผมจะกลับไปเล่นนะครับเพราะเรียกว่าผมคิดว่าไอ้เวอร์ชันนั้นมันสนุกมากนะเพราะว่ามันจะไม่มีโฆษณามาขึ้นกวนใจแบบไอ้ตอนนี้ไงเดี๋ยวฟิงกี้สไตล์เองเป็นอะไรข้าวเนี่ยแม่งมาอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยหรือว่ากูไม่ใช่เจ้านายมันไปไกลกูเลยไปไกลกูก่อนนะพี่แย่แม่งตามมาล้างจองผ่านจองเวรกูนะโอ้ยฟิงกี้สไตล์แต่ฟิงกี้สไตล์ก็ดูเหมือนจะตายนะเอ้ามีเพื่อนผมอยู่ข้างนี้ด้วยนะมาเลยผมพร้อมมากเลยอ่ะผมอยากจะโดนน็อกอ่ะมาเลยอะไรวะเฟรนช์สไตล์เวล6อย่างไวเลยมึงก็ไวเกินโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อนี่นะเอาทุกคนผมไม่ได้ซื้อไอ้ที่ซ่อมอัตโนมัติมาว่ะชิบหายแล้วครับทุกคนเพราะว่าไอ้ที่ซ่อมอัตโนมัติของผมเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องไปกดซ่อมเองนะเอาแล้วผีจะตายแห่อยู่ละแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่าตานี้ผมน่าจะชนะผีได้แบบสบายสบายหรือสะดือจุนเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้ออะไรดีนี่ซื้อแร่ธาตุนะแล้วเราจะมาซื้ ยันปะยันแล้วกูไปกดโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซื้อยันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะจับผีให้มันยืนตรงเคารพธงชาตินะครับแล้วผมก็จะตบ
หัวเกรียนๆของเจ้าเฟรงกี้สไตล์ให้มันแบบหลาบจำนะว่าอย่ามายุ่งกับพี่นะเพราะพี่โหดมากเลยและดูเหมือนตอนนี้เกมก็จะค้างแล้วกูเบื่อชิบหายเลยตัวเนี้ยอ่ะกูแก้ให้แล้วเป็นยังไงล่ะเพื่อนโอ้แบบเกมก็ค้างนะโฆษณาก็เยอะกูดันทำไฟหายอะไรวะเนี่ยชีวิตกูมีแต่ความเจริญนะหรือว่าสำหรับใครที่ท้ออยู่เนี่ยมาดูคลิปนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะแบบมีความสุขทันทีเลยเพราะว่าชีวิตกูแม่งนันโทษมากเลยโอ้โหเรียกว่าทำหาอะไรก็ไม่เจริญเลยนะครับทุกคนแต่ที่เจริญเนี่ยผมบอกเลยผมสามารถฆ่าเจ้าเฟรงกี้สไตล์เนี่ยให้อยู่กับพื้นนะซึ่งตอนนี้ผมจะส่งเจ้าเฟรงกี้สไตล์กลับไปอยู่ในนรกนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมมาดูเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญเอาโอเคเราอยู่ใกล้กันนะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านที่ใกล้ของเรานะเรียกว่าดีมากแต่เดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนบ้านของเรานะไอ้ยังไม่มีของอะไรให้ผมเลยนะโอ้แต่มาดูเพื่อนบ้านคนนี้ครับประตูอืดมากเลยครับเพื่อนสุดยอดนะสุดยอดเลยนี่ว่าการที่มีเพื่อนที่ประตูอืดๆแบบนี้จะช่วยให้เราได้เยอะมากเลยครับเพราะว่ามันจะล่อตีนผีไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้ออาเร่ธาตุใหม่เลยนะนี่แร่ธาตุอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้นะได้แล้วกูไปกดโดนที่บันทึกอยู่ตลอดเวลานะซึ่งนี่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมันการบันทึกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะเรียกว่าผมเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับเรียกว่ามันจะไม่เหมือนเก่านะเพราะว่าโอ้มันก็คือของใหม่เลยนะครับเรียกว่าผมก็ต้องขอใช้เวลาการปรับจูนสักเล็กน้อยนะเพราะว่าโทรศัพท์อันเก่าของผมเนี่ยมันดีมากๆเลยนะถึงมันจะถูกก็ตามนะแต่มันดีโคตรเลยแต่พอมาได้อันใหม่มันก็รู้สึกแปลกๆอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าโทรศัพท์อันใหม่ของผมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน Oppo นะส่วนเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันเป็นหัวเว่ยนะครับก็เรียกว่าผมอยากจะแนะนำน้องๆนะที่แบบอยากจะได้โทรศัพท์ที่แบบแรงๆนะผมอยากจะให้ทุกคนไปแบบอะไรอะไปเลือกหัวเว่ยอาโนวา 5T ใช่ปะมันเป็นเวอร์ชันที่แบบเป็นเวอร์ชันเดียวนะที่ยังมี Google ใช้นะครับมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะที่มี Google นะเออแต่มันนานมากแล้วเพราะว่าโทรศัพท์อันนั้นมันออกมาได้สักเกือบ2ปีแล้วนะครับทุกคนก็มันอาจจะมีจอที่เล็กนะแต่ผมบอกเลยสเปคเครื่องอะไรแม่งแดกขาดแม่งดีกว่าไอ้ตัวนี้เยอะมากเลยนะไอ้ Oppo อะไรล่ะ Lino 7อะไรประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยหลายหมื่นอยู่นะแต่เครื่องนั้นน่ะไม่ถึงหมื่นนะประมาณตอนนี้ราคาก็น่าจะตกอยู่ประมาณที่ 7-8,000 นะนึกว่าคุ้มมากๆนะเอาจริงทุกคนซึ่งตอนนี้เกมแม่งก็ค้างแล้วกูเบื่อชิบหายเลยOne hour later. โอ้แล้วผมจะได้เล่นแบบมีความสุขบ้างไหมเนี่ยโอ้แต่เพื่อนบ้านผู้นำรังคานของผมคนนี้ของเยอะมากเลยผมอยากจะให้ฟังเกสตายตีพี่คนนี้ให้ตายเลยนะเรียกว่าตีให้ตายเลยครับเพื่อนสู้ๆนะครับโอ้แต่เฟรงกี้สไตล์วิว8แล้วนะเรียกว่ายิ่งผีวิวยิ่งเยอะเนี่ยผมบอกเลยครับประตูเนี่ยแม่งตีกระน้ำนะแม่งตีโอ้โหเพื่อนผมไม่ได้ประตูเหล็กแล้วอ่ะผมยังไม่ได้เลยอ่ะซึ่งมันต้องใช้ 4,000 เหรียญโอ้โหอย่างเยอะเทียบมันจะฟักโคกกูหาตังจากที่ไหนวะนี่ไงซื้อจากแร่ท่านะไอ้น้องหรือว่ามันเป็นวิธีรวยกันทางลัดนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อไอเทมต่อนะอุ้ยผมไม่มีไอเทมอะไรให้ใช้แล้วชิบหายแล้วนะปาติโทโอ้โหทุกคนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่มีไอเทมที่จะสามารถช่วยผมได้นะครับเพราะว่าไอเทมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อจากหน้าโปรไฟล์มาเมื่อกี้นะแล้วกูแม่งก็ใช้เยอะเหลือเกินนะใช้เปลืองเยอะมากแต่ตอนนี้เพื่อนของเราก็โหดโคตรเลยนะครับฟิงเกอร์สไตล์ไม่สามารถฆ่าอะไรพวกเราได้นะแต่มันสามารถทำให้ปืนเราสตันได้นะครับแต่เราจะไปดูเพื่อนอีกหนึ่งคนของเรานี่ไงประตูเหล็กเหมือนกันอ่ะหรือว่าผีเล่นยากมันนะเอาจริงถ้าเราแบบอัพของให้ทันเพื่อนนะบอกเลยผีแม่งจะทำอะไรกูได้วะต่อให้ไม่มีไอเทมก็เถอะนะแต่เรามีแค่ยันป่าแปะไม่ใช่ดิแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีแค่ยันเนี่ยนะเห็นปะยันแปะที่หัวนะจะทำให้ผีสตันไปชั่วระยะหนึ่งนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยจะน่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะซื้อปืนให้เยอะเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อป้อมปืนให้เยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะอัพป้อมปืนให้เยอะเลยนะครับทุกคนมันจะเป็นวิธีการที่เราจะสามารถฆ่าผีได้ง่ายขึ้นนะการที่เราซื้อป้อมปืนเยอะๆเนี่ยมันสามารถช่วยไล่ผีให้ไปเร็วขึ้นนะแล้วไอ้แอดออฟมันก็ตกตรงนี้ละเดี๋ยวแม่งโฆษณาก็ขึ้นอยู่แล้วนะโอ้โหเป็นเกมที่ว่ากูสาปิดเน็ตแล้วนะมึงก็ยังเอาโฆษณามาขึ้นให้กูจนได้นะหัวกูจะปวดเหมือนกันนะบางทีเอาทุกคนครับเกมค้างแล้วไอ้เกมดีมีคุณภาพครับเพราะว่าตอนนี้มันค้างได้ประมาณ 4-5 รอบแล้วนะอะไรวะเนี่ยไม่เปิดเน็ตมึงก็ค้างให้กูแบบนี้เหรอวะเนี่ยโอ้เกมนี่มันเป็นเกมที่ว่าแดกตังผู้บริโภคเยอะมากเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องอัพประตูแล้วอัพประตู 8,000 โอเคเราสามารถอัพประตูได้นะเพราะผมคิดว่าเราน่าจะได้ตังค์แบบรวดเร็วนี่ปะได้ละไม่ไงเป็นไงล่ะไอ้น้องหรือว่าตังค์พี่ไม่ค่อยจะมีนะแต่ผีแม่งอยู่ไหนวะผมแม่งตีพี่คนนี้ตั้งแต่เมื่อกี้นะว่าแต่พี่คนนี้มีตังค์แค่64แต่มึงอยู่ถึงได้แค่นี้นะโหถือว่าสุดยอดแล้วนะมึงอยู่ถึงได้นานโคตรเลยอะกับตังค์โอ128ละผีเล่นยากมากนะ
แต่การที่ผีจะเล่นยากเนี่ยเราต้องซื้อป้อมปืนให้เยอะเท่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะโอ้ลิ้นกูพันปากกูไปหมดละซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัพของเราไม่ใช่ดิเดี๋ยวเราจะอัพนี่นะ16,000ยิดขี้โคตรเพงอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อนี่นะโอ้โหซื้อแร่ทองได้วะเนี่ยคุณ120นี่เห็นปะเราได้วิธีการเพิ่มตังค์ให้รวดเร็วที่สุดแล้วนะครับโอ้โหทุกคนครับดูตังค์ผมดิขึ้นอย่างไวเลยนะเราซื้อเอเนี่ยเห็นปะเงินแร่ธาตุอยู่ตรงนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยประตูเราไม่ได้ดิเราต้องรอสายไฟฟ้ามันพูดยากตรงไหนวะเนี่ยเห็นปะประตูเราไปสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัพอาสายฟ้าให้ไวเยอะที่สุดนะเพื่อที่เราจะซื้ออาแร่สายฟ้าเพื่อที่จะอัพนี่นะป้อมปืนของเรานะครับเห็นปะใน1,600แล้วยังไงพี่รวยไว้น้องโทษทีนะเอ้ยอันนี้มันใช้แค่1,000เดียวนะโอเคสบายมากสบายมากเลยครับพี่สบายอีซี่โอ้ผีจะทำอะไรผมได้เนี่ยต่อให้แบบยกมาทั้งกองทัพก็ไม่สามารถล้มพี่ได้นะเพราะพี่เนี่ยปืนใหญ่เยอะมากเลยเป็นยังไงล่ะด้วยมีไอเทมแค่อันเดียวเนี่ยสามารถแปะหัวไอ้เจ้าเฟิงเกสไตล์ให้อยู่สต็อปได้โอ้โหวิว10แล้วยังไวแล้วไงอ่ะไวแล้วไงอ่ะปืนพี่ก็แรงเหมือนกันนะไอ้น้องห้าวมึงห้าวให้ถูกที่ด้วยไอ้น้องเอ้ยไอ้น้องแล้วแอร์ดรอปมันก็ตกมาอยู่ตลอดเวลานะมึงอย่าคิดว่ากูจะเผลอไปกดล่ะด้วยมึงไม่ได้แดกกูหรอกอุ้ยแต่แม่งตีแรงจริงตีแรงจริงแรงแล้วยังไงอ่ะเฟิงเกสไตล์จะตายนะครับพี่จะตายนะจริงถ้าพี่ไม่หนีจากตรงนี้โอ้แล้วเฟิงเกสไตล์จะตายจริงนะครับทุกคนเห็นปะจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหไม่เกือบแตกจะตายโอ้โหอีกนิดเดียวครับทุกคนมันเหมือนผมปล่อยเจ้างูเห่าตัวเนี้ยกลับป่าไปนะแล้วแม่งก็จะมาโฉกผมตายทีหลังนะเอาจริงใช่ปะเดี๋ยวแม่งจะมาฆ่ากูละใจเย็นนะพี่ผมขอโทษไปนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรพี่เลยนี่แน่ซื้อแร่ธาตุอีก1อันนะครับซึ่งตอนนี้ผมรวยมากเลยอ่ะไม่ว่าจะอัพอะไรแม่งก็ขึ้นทั้งนั้นเลยนะปะซึ่งเดี๋ยวเราจะป้อมปืนให้แรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพื่อที่เราจะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผีมันเวล13เนี่ยมึงเตรียมตัวฉีดได้แล้วโอ้ยประตูแม่งจะแตกแล้วไอ้ผีเฟิงเกสไตล์มันกวนตีนกูละโอ้เฟิงเกสไตล์นี่ทำตัวไม่น่ารักเลยนะครับเดี๋ยวมึงบอกเลยเดี๋ยวมึงเจอกูอ่ะมาเลยอะไรอะไรอ่ะจะทำอะไรพี่ได้อ่ะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เนี่ยปืนผมแรงมากเลยนะครับเรียกว่าเฟิงเกสไตล์ไม่สามารถอาจจะหยุดยั้งผมได้นะเห็นปะหยุดยั้งเลยดิเพราะเกมมันบักละโอ้โหแม่งเอ้ยเกมบักอยู่ตลอดเวลาแม่งหมดอารมณ์ขันเลยวะไอ้น้องมาได้เฟิงเกสไตล์มันจะตายเนี่ยจะยันผมแปะชิบหายผมชนะเป็นยังไงล่ะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะโอ้เรียกว่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ว่าผมไม่ได้อัพคลิปลงทุกวันนะเพราะว่ามันมีปัญหาตามที่ผมบอกในตอนแรกนะครับโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวไฟเสียงก็หายเดี๋ยวไฟวิดีโอก็หายนะโอ้โหเรียกว่าผมปวดหัวมากเลยครับทุกวันนี้ก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะมีสตรีมประมาณสัก2-3ทุ่มนะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายกู๊ดมอร์นิ่งนะครับทุกคน